โยโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องกันแอนบูเลตอินไทยครับ EP นี้เราพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดอ่างทองนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ นักกีฬายิงปืนลูกซองทีมชาตินะครับ3ท่านนะครับของจังหวัดอ่างทองนะครับส่วนจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆ3คนนะครับอันนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะครับพี่ฝ้ายส่วน2คนนี้เดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกทีหนึ่งโอเคก็ทั้ง3ท่านนะครับเป็นตัวแทนนะครับนักกีฬาทีมชาตินะครับอันนี้ประกาศแบบเป็นทางการแล้วนะครับเป็นลูกซองนะครับ IPSC นะครับจะไปแข่งเวอร์ชูทที่พัทยาปลายปีนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ตามไปเชียร์ได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ฝ้ายแนะนำตัวก่อนในฐานะรุ่นพี่มาสวัสดีค่ะวริษาค่ะฝ้ายนะคะลงในดิวิชั่นโอเพ่นดิวิชั่นนะคะเป็นเลดี้นะคะทีมค่ะอ๋อโอเพ่นดิวิชั่นนะครับก็คือปืนแต่งได้เต็มพิกัดใช่ค่ะประมาณนี้นะครับนี่มีฝ้ายอย่างใหญ่เลยเป็นไงโคตรเท่อ่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะธนิตาจันนวลค่ะยิงในดิวิชั่นโอเพ่นจูเนียร์ค่ะลงประเทศทีมดิวิชั่นจูเนียร์เขามีแบ่งเลดี้ไหมพี่ฝ้ายก็คือรวมเลยใช่ไหมอ๋อแข่งกับผู้ชายด้วยใช่ค่ะโอ้โหเรานี่มันสุดยอดจริงๆนะมาน้องอีกคนนึงซ่าครับน้องซ่าพันจันครับผมโอเพ่นดิวิชั่นจูเนียร์โอเพ่นดิวิชั่นจูเนียร์เหมือนกันนะครับโอเพ่นทีมอ๋อโอเพ่นทีมนะครับอุ้ยนี่ตัวแทนอ่างทองยิงโอเพ่นหมดเลยโอเคก็อันนี้ก็เป็นน้องๆในชมรมของกีฬาเป็นสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์ลานอิสรภาพ149ค่ะสมาคมยิงปืนรณยุทธ์รณยุทธ์ลานอิสรภาพนะครับชื่อยาวนิดนึงนะครับครับวันหลังส่งสคริปต์ให้ด้วยครับชื่อยาวมาก โอ้โหงานนะครับพี่ฝ้ายเนาะก็จัดที่พัทยานะครับเนี่ยตามป้ายเลยนะครับเป็น IPSCเวอร์ชูตนะครับช็อตกันนะครับจัดขึ้นที่พัทยานะครับประเทศไทยนะครับก็น้องๆทั้ง3ท่านนะครับก็จะไปร่วมทำการแข่งขันในเวอร์ชูตครั้งนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกว่าความยิ่งใหญ่ของ IPSC ช็อตกันเวอร์ชูตเนี่ยเป็นยังไงก็ให้นึกภาพว่าเป็นกีฬายิงปืนลูกซองที่เป็นระดับโอลิมปิกใช่ไหมพี่ฝ้ายก็คือระดับโลกเนาะระดับโลกก็คือระดับโอลิมปิกแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้บรรจุเข้าไปในกีฬาโอลิมปิกเท่านั้นแหละแต่ว่านี่คือระดับโลกละอ่ะก็เพื่อนเพื่อนใช่มีหลายประเภทใช่ทีนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องอ่างทองหรือทั่วประเทศนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องน้องทั้ง3ท่านนะครับไปเชียร์ได้ที่พัทยานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหลังของน้องน้องสามท่านเลยนะครับเป็นใครอื่นเป็นไม่ได้นะครับนอกจากอาจารย์ของผมเองนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวขอซูมไปอยู่ซุ้มเบียร์หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์โยนะครับอาจารย์โยก็หรือพี่โยนะครับพี่โยอยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของน้องๆทั้ง3ท่านนะครับดูแลทั้งหมดเลยเนาะพี่ฝ้ายเนาะเป็นผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็ดูแลอุปกรณ์เรื่องการแข่งขันเรื่องการวางแผนอะไรหลายๆอย่างเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเชิญพี่โอมาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับพอดีแกติดธุระอยู่นะครับเดี๋ยวมาแล้วครับนี่เลยพี่ชายผมเองนะครับเป็นอาจารย์ด้วยเป็นพี่ด้วยนะครับอาจารย์พินโยนะครับหรือพ่อมดลูกซองที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับก็เป็นยังไงครับสำหรับน้องๆ3ท่านก็ในนามของจังหวัดอ่างทองอะนะครับพี่ส่งนักกีฬาเข้าคัดตัวเนี่ยจำนวน3ท่านด้วยกันครับผมนะครับก็ผลก็คือเข้าทั้ง3ท่านเหมือนกันนะครับถือว่าประสบความสำเร็จ 100% เลย 100% นะครับใช่ 100% เลยเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ทุกคนเลยครับนะครับหน้าใหม่ทั้งหมดเพิ่งจะลงคัดตัวครั้งแรกนะครับก็สามารถคว้าโควต้าของนักกีฬาทีมชาติไว้ได้ทั้ง3คนครับนะครับ2คนฝั่งนู้นก็จะเป็นนักเรียนของจังหวัดนี้อ่างทองนี่เลยครับนะครับแล้วก็อยู่ในรุ่นของจูเนียร์จูเนียร์ด้วยครับอันนี้เป็นรุ่นของเรกูล่าแล้วครับจะโตขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่จูเนียร์หรอครับ
น้องป้ายอ๋อเลกูล่าเลกูล่าเลดี้ครับกับอุปกรณ์ตัวใหม่ครับผมครับผมครับที่สามารถคว้าแชมป์กลับมาได้ในหลายสนามนะครับครับก็คาดว่าเดี๋ยวน่าจะแมตช์ปลายปีเนี้ยแมตช์ที่เวอร์ชูดเนี่ยเราจะเอาอุปกรณ์ตัวใหม่เนี้ยไปคว้าแชมป์โลกกลับมาครับก็คือเป็นปืนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นปืนรุ่นใหม่นี่แหละครับเดี๋ยวจะอุปกรณ์ตัวใหม่ซึ่งยังไม่เคยเอาไปแข่งที่ไหนมาก่อนเลยเหมือนกันครับนะครับก็มาเอามาคัดตัวด้วยแล้วก็มาเปิดตัวในเวอร์ชูดครั้งเนี้ยครับผมครับผมคาดหวังว่าโอกาสของนักกีฬาทีมชาติในชุดนี้มีโอกาสที่จะได้เหรียญสักอย่างน้อยต้องมีสักเหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญที่ควรจะได้ครับแต่ว่าคาดหวังไว้ลึกๆในใจก็คือควรจะมี3เหรียญ นะครับควรจะมีทั้ง3เหรียญครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวปลายปีเนี้ยเหรียญที่ว่าเนี้ยจะได้อะไรมาบ้างถ้ามา3เหรียญ นี่ผมเกียมรถแห่เลยนะเดี๋ยวมีกำนันมังกรแกบอกว่าแกจะเอาช้างมาส่งช้างเลยเหรอเดี๋ยวถ้าได้เหรียญแชมป์กลับมาเนี่ยแกจะมีช้างมาส่งให้โอ้โหกว่าจะถึงอ่างทองนี่ตัวเปื่อยพอดีครับเดี๋ยวก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับว่าปลายปีนี้เราน่าจะมีโอกาสดีๆกับนักกีฬาของเราชุดนี้ครับผมครับรายงานตัวไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับรายงานตัวเรียบร้อยก็เหมือนที่พี่โยพูดเลยคือ FC ของอ่างทองหรือ FC ของพ่อมดลูกซองนะครับจันโยนะครับก็ตามไปเชียร์น้องๆได้นะครับวันที่งานเนี่ยมันจะเริ่มวันที่3ครับแต่ว่าแข่งเนี่ยมันจะเริ่มวันที่4เดือนธันวาใช่มั้ยครับถูกต้องนะถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะถึงวันที่10โอ้โหนี่ต้องไปกินน้ำมันตับปลาเยอะๆแล้ววันที่3เปิดตัวนะครับเป็นพิธีเปิดนะครับแล้วก็เริ่มแข่งวันที่4ถึงวันที่10นะครับแล้วก็จะรู้ผลแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้อะไรนะกำนันเลยนะอ๋อกำนันเกียมช้างไว้เลยมีช้างแน่นอนครับงานนี้ต้องมีช้างแกสัญญาว่าเดี๋ยวถ้าได้เหรียญมานี่ก็คือจะแห่รอบอ่างทองเลยแห่รอบอ่างทองขี่ช้างโอ้โหเรียบร้อยป้ายโอเคก็เดี๋ยวขอบคุณพี่โยแล้วก็น้องๆมากวันนี้ก็ให้เกียรตินะครับให้เกียรติผมมาถ่ายทำในงานนะครับงานนักกีฬาครับผมก็คือเรามาร่วมแสดงความยินดีในฐานะที่ว่าน้องอ่ะได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับเข้าไปแข่งในระดับเวอร์ชูดนะครับลูกซองนะครับก็เดี๋ยวรอชมตามเชียร์ครับน้องๆทั้ง3ท่านแล้วก็ให้กำลังใจจันโยด้วยนะครับในฐานะผู้จัดการแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับโอเค EP นี้ก็ลาไปก่อนขอให้น้องๆประสบความสำเร็จนะครับ3ทองนะครับมาฝากพี่น้องชาวอ่างทองนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนั่งช้างรอบเมืองนี่แหละโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ